สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code หมอแมนพลังเลขอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับในวันนี้กับคลิปเปิดดวง12ราศีปี2565นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับเอาละครับถึงคิวของชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาราศีกันนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนากำเนิดที่ลัคนาราศีกันนั่นเองนะครับดวงชะตาในปี2565ราศีกันเนี่ย เปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนดวงที่ต้องเจออุปสรรคก่อนนะต้องแก้ไขปัญหาก่อนในช่วงต้นนะครับคือประมาณสัก3เดือนแรกแต่หลังจากนั้นเข้าสู่เดือนที่4นะครับราศีกันจะดวงดีมั่นคงนะครับสมปรารถนาแบบยาวๆเลยครับนะต้องบอกว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองด้วยในปี2565นี้นะครับ เริ่มต้นปีมาก่อนนะครับด้วยความที่ดาวพระราดีเนี่ยสถิตเป็นอริในดวงชะตาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี6 4แล้วก็อยู่ยาวไปถึง8เมษายนปี6 5นะครับก็ประมาณ3เดือนนะพูดง่ายในปีใหม่นะเริ่มตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยสเดือนแต่อยู่ในตําแหน่งนี้ทั้งหมด5เดือนนะครับพอดาวพระฤาดีเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนี้ต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับคู่ครองคนรัก นะครับระวังการกระทบกระทั่งปัญหานะครับเรื่องคำพูดนะครับหรือว่าเรื่องผู้ใหญ่ฝั่งแฟนนะครับนะแล้วก็เรื่องครอบครัวนะเรื่องครอบครัวเพราะดาวพระัดเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งแปลว่าครอบครัวนะครับอาจจะมีการติดขาดมีปัญหาความขัดแย้งนิดนิดหน่อยๆน่อหรือว่ามีอะไรที่เราต้องเข้าไปแก้ไขต้องไปช่วยเหลือต้องไปยุ่งยากต้องไปวุ่นวายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับ นี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนในช่วง3มเดือนแรกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินรถบ้านนะครับที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะดาวพระตระกูนี้เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุซึ่งแปลว่าทรัพย์สินนะครับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ใครมีรถจะต้องซ่อมรถนะจะต้องซ่อมรถบ่อยเดี๋ยวอันนู้นพังอันนี้ชำรุดอันนี้เสียอันนี้ต้องซ่อมนะครับ บ้านนะใครที่ช่วงปี64ราศีกันนะบอกงี้บางทีจะรีโนเวทนะครับต่อเติมนะครับก็เจอช่างนะครับที่ไม่ดีหนีงานทิ้งงานบ้างนะครับหรือว่าทําแล้วทําไม่เสร็จมีปัญหาตามมานะมีการชํารุดเสียหายนะครับราศีกันนะี้ตบอกว่ามันยึกยักยกัยก,ยกปี64ที่ผ่านมาดวงดาวดวงนี้เดี๋ยวก็โคโจรเดินหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังเดี๋ยวก็หยุดนิ่ง นะครับมันลักษณะบันยึกยึกยักยักมันไม่สําเร็จเสร็จสิ้นสักทีบางคนปลูกบ้านปลูกยังไม่เสร็จมีเงินขาดบ้างช่างหนีบ้างอะไรบ้างนะหลากหลายนะปัจจัยตรงนี้นะครับหรือทําออกมาแล้วเฮ้ยไม่ถูกใจในอนาคตอาจจะต้องซ่อมแซมใหม่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือราศีกันในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยแเมษายนต้องอย่างนี้เพราะไอเกณฑ์ตรงนี้มันจะกินเวลาช่วง3เดือนแรกไปด้วยนะครับถึงมีนาคม พอ8เมษายนปุ๊บนะครับดาวพระศดียกย้ายเล็งดวงชะตาจะเป็นจุดที่ดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับดวงชะตาค่อนข้างที่จะดีนะครับประกอบกับช่วง30มีนาคมเนี่ยดาวพระราหูที่อยู่ในตําแหน่งสุพระเนี่ยโคจรเข้าสู่พบมรณะแล้วคือดาวพระราหูก็แปลว่าอะไรที่มันที่คุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงมาก่อนราสิกัน์นะว่อย่างนี้ คุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงมาก่อนถูกบิดเบือนถูกทําอะไรที่มันเกี่ยวกับข้อ,อกฎหมายที่มันไม่ดีถูกเอาเปรียบอะไรแบบนี้นะครับถูกช่างดินหนีงานนบางคนต่อเติมบ้านถูกช่างหนีงานนะครับเจอช่างไม่ดีนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความข้อ,อกฎหมายอะไรต่างๆพอดาวดวงนี้30มีนาคมเนี่ยมันยกเข้าสู่ตําแหน่งมรณะเนี่ยแสดงว่า ไอ้เรื่องการถูกหลอกถูกโกงเรื่องเกี่ยวกับข้อ,ขอกฎหมายคดีความมันได้มรณะไปแล้วแสดงว่าคุณวางใจไดนะ้เบาใจได้เยอะเลยนะครับพอ30มีนาคมปุ๊บเนี่ยดาวร้ายเข้าสู่ตำแหน่งมรณนะวางใจได้แล้วนะครับเพราะดาวตรงนี้นะครับเป็นดาวเจ้าเริอนอริ เพราะอริมันมรณะไปเรียบร้อยแล้วศัตรตูก็ไม่มีการติดขัดอะไรต่างๆก็ไม่มีนะครับแล้วประกอบกับ8เมษายนดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าเล็งดวงชะตาเป็นกเกษตรตาธิบดีนะครับต้องบอกงี้ไล่เรียงแบบนี้เลยราศีกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับใครที่ต้องการซื้อรถ จะซื้อสําเร็จใครต้องการซื้อบ้านจะซื้อสําเร็จใครต้องการซื้อที่ดินซื้อสําเร็จนะครับใครที่ทะเลาะกับครอบครัวบาดหมางกันหรือติดขัดประการใดจะกลับมาราบรื่นกลับมารักกันความสัมพันธ์ดีนะครับในด้านครอบครัวนี่ดีหมดในเรื่องของความรักใครที่กําลังโสดอยู่จะเจอคู่นะครับจะเจอคู่จะมีแฟนใครที่คบกับแฟนอยู่ อยากจะแต่งงานนะครับมีโอกาสแต่งงานสําเร็จครับมีโอกาสได้สละโสดสมดังใจนะดาวครอบครัวมันมาเล็งลัคนาราศีแล้วก็เป็นดาวเดียวกับดาวคู่ครองต้องบอกว่าได้ตกล่องป่องชิ้นได้ขยับสถานะจากแฟนเป็นสามีภรรยานะครับเป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่กันไปนะมีโอกาสที่จะตกล่องป่องชิ้นสูงเลยนะครับได้สร้างครอบครัวมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในชีวิตเพิ่มมากขึ้น เห็ครับใครมีรถเก่าอยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถจะเปลี่ยนสําเร็จใครมีบ้านเก่าอยากรีโนเวทให้สวยงามจะรีโนเวทได้สําเร็จหรือแม้กระทั่งใครอยากซื้อบ้านใหม่ซื้อทรัพย์สินใหม่จะซื้อได้สําเร็จนะครับนี่คือราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์ที่ดวงชะตาเนี่ยดีมากๆเป็นดีมากๆนะครับแต่นะในช่วงแรก3เดือนแรกคุณต้องจัดการปรัญหาก่อน อาจจะเป็นช่วงที่ติดตดิดขัดขัดหรือว่าช่วงที่ปรับแก้นะครับแก้ไขนะครับต้องยอมเสียอะไรบางอย่างหรือต้องเสียเงินไปก่อนในการเจี้ยงต้องแก้ไขอะไรหลายๆอย่างหลังจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษา8เมษาเป็นต้นไปทุกอย่างนี้ราบรื่นลงล็อกนะฮะนี่คือดวงชะตาที่ดีมากนะครับในราศีกัน อ่าส่วนจะดีมากดีน้อยนะครับระดับไหนนะขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับคุณภาพของดวงดาวแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะอยู่ที่บางคนเนี่ยคุณภาพดีฮะเป็นเดทเป็นสีเป็นมนตรีเนี่ยคือว่าเป็นเป็นคุณภาพที่ดีบางคนคุณภาพเป็นอุตสาหะนะเป็นเป็นบริวารคุณภาพเป็นกาเลเกนีเนี่ยบางทีอาจจะมีจุดที่ต้องแก้ไขมากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ดวงส่วนตัวของใครของมันนะครับ ช่วงเจกรกฎาคมนะมีดวงดาวดวงหนึ่งที่โคจรยกย้ายอีกนั่นก็คือดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูเนี่ยจะยกย้ายจากตำแหน่งมรณะเข้าสู่ตำแหน่งสุภะสุภ,สภ่ยแปลว่าความก้าวหน้านะครับความเขาเรียกว่า,าความก้าวหน้าความดีงามหน้าตาทางสังคมการสอบแข่งขันนะครับสุภะก็คือความดีและสุภะก็คือคุณพ่อเพราะฉะนั้น ดาวมฤตยูพอยกเข้าตำแหน่งนี้มีผลหมดเลยนะครับมีผลต่อในเรื่องของอาชื่อเสียงด้วยนะครับมีผลต่อเรื่องของชื่อเสียงนะครับมีผลต่อเรื่องของการสอบแข่งขันมีผลต่อเรื่องของความก้าวหน้าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอ,าอะไรที่คุณคาดหวังอยู่นะครับว่าที่จะต้องไปแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ตามสเต็ปหลายๆอย่างอาจจะไม่เป็นตามสเต็ปซึ่งนะครับต้องบอกงี้ว่ามีโอกาสที่จะ ดีกว่าที่คุณคาดหวังไว้หรือมีโอกาสที่จะด้อยกว่าที่คุณคาดหวังไว้ก็เป็นไปได้นะครับดวงชะตาโดยภาพรวมมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็มีมีมีความเป็นปึกแผ่นอยู่พอสมควรด้วยอิทธิพลของดาวพระหัสบดีที่เล็งลัคนาราศีนะครับแต่คราวนี้พอดาวมฤตยูยกย้ายในเจกรกฎาคมปุ๊บเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหรือมีความสวิงเข้ามานิดหนึ่งแต่เป็นความสวิงที่อยู่ในอ่าอยู่ใน อยู่ในเกณฑ์ที่คุณรับได้นะต้องบอกอ่างนี้เป็นความสวิงที่อยู่ในเกณฑ์ที่คุณรับได้นะครับแล้วทางแก้นะครับหมอแม่จะบอกว่าอย่างนี้นะทางแก้คือใครที่ะจะบอกว่าทางแก้ก็ไม่ถูกแต่มันเป็นเหลี่ยมมุมหนึ่งนะครับของชาวราศีกันชาวราศีกันคนไหนที่มีงานหรือกิจการนะครับมีเรื่องของการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าชาวต่างชาติต่างภาษาการเดินทางไกล นะครับหรือว่าธุรกิจออนไลน์งานเกี่ยวกับออนไลน์ทุกประเภทนะครับเหล่านี้ดีนะเหล่านี้ดีไม่ว่าจะเป็นการที่ดาวพฤหัสดีดดเร็งดวงตาหรือดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งสุภาษดีทั้งหมดมฤตยูคือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายสุภาษเนี่ยแปลว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นชาวราศีกันที่กําลังวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวไปทํางานนะครับต่างประเทศจะเดินทางได้สําเร็จครับตั้งแต่ช่วงหลังกรกฎาคมเป็นต้นไป นะครับจะเดินทางได้สำเร็จครับใครที่ทำงานธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆนะครับมีในเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาในเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์นะครับพอไปได้ครับส่วนออนไลน์นี่ถือว่าดีเลยนะงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นถ้าใครทำสินค้าที่นำเข้าส่งออกนะครับมีบริษัทนะครับทุกอย่างจะไปได้ดีหมดเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์นะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับวิชาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยหรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเกี่ยวกับทั้งเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์การสอนการฝึกอบรมนะครับหรือแม้กระทั่งโหราศาสตร์แบบนี้ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับเพราะว่ามีดาวพระสมดีเนี่ยคือเล็งดวงตาค้ำดวงชะตาอยู่แล้วพอดาวพระตสมดีไปเจอกับมฤตยูเนี่ยเขาเรียกว่าการวิวัฒนาการความรู้ใหม่ๆขึ้นมา ก็จะเกิดการศึกษาการค้นคว้าวิจัยที่ก็มีจินตนาการเข้ามามากขึ้นนะแล้วก็ออกนอกกรอบนะครับไม่ติดอยู่กับจุดเดิมๆนะครับนี่คือหมอแม่กำลังจะบอกว่าดาวทุกดวงนะครับมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่เสียนะส่วนถ้าเราไม่รู้นะเราอาจจะเจออะไรก็ได้ที่มันเข้ามาในดวงตาเราแต่ถ้าเรารู้ก่อนแลวว่าดวงดาวแบบนี้มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้เราพยายามนำตัวเองให้ไปอยู่ในเส้นทางนะครับของคาแรคเตอร์ของดวงดาวนั้นได้นะอย่างเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากแล้วถือว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากดวงดาวนั้นได้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอไอเดียหนึ่งนะครับที่เผื่อใครจะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์นะครับดาวมฤตยูมีทั้งคุณและโทษนะบางคนอาจจะกลัว นะครับอย่างหมอแมนนี่นะครับในปี65นี้จะเจออิทธิพลของดาวมฤตยูเต็มๆทั้งราศีแล้วก็ลัคนานราศีนะครับแต่ก็ไม่กลัวเพราะว่าวางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สอดคล้องกับวิถีดวงดาวนะมันเป็นแบบนี้นะครับเออก็เป็นกวางใจให้ราศีกันทุกท่านนะครับราศีและลัคนานราศีนะครับในช่วงปลายปีนะครับหธันวาคมเนี่ย ดาวมรตยูเนี่ยจะเกิดการถอยหลังนะครับจากลัคนาราศีพฤษภเข้าลัคนาราศีเมษก็ถือว่าเป็นจุดที่ราศีกันก็ได้พักหายใจใหายคอนะครับเช่นบางคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเจ็ดกรกฎาเนี่ยมรตยูจะยกเข้าสุภาบางทีอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องออหน้าที่การงานอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ผู้ชายโดยเฉพาะคุณพ่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชื่อเสียงนะครับ มีอะไรที่มันอา,อาจจะเหวี่ยงเหวี่ยงนิดนึงนะครับต้องจัดการหน่อยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนั้นตั้งตัวไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับหนึ่งธันวาคมดาวมฤตยูจะขยับถอยหลังเข้าสู่เรือนมรณนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงดีที่ทําให้เราได้หายใจหายคอทําให้ราศีกันได้ตั้งหลักนะได้ผ่อนคลายมากขึ้นได้วางแผนว่าเฮ้ยเดี๋ยวในปี66ต่อไปเนี่ยจะทําอะไรต่อ นะจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงนะครับเวลาในช่วงนี้ก็คือ3เดือน1ทธันวาคมนะครับไปจนถึง8มีนาคม1ทธันวาคม6.5ไปจนถึง8มีนาคม6.6นั่นคือช่วงที่ดาวมดิตายูเนี่ยนะครับถอยกลับเข้าเป็นมรณะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงหายใจเหคอ คล่องขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ชีวิตไม่สวิงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะในช่วงนั้นนะครับก็บอกเป็นจังหวะนิดหนึ่งแต่หลังจาก8มีนาคมปี66เนี่ยอ่ามรตจะยูเขายกเขาตำแหน่งสุภาอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยมาว่ากันในช่วงนั้นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะครับสำหรับราศีกันโดยรวมแล้วนะครับดวงชะตาค่อนไปทางดีมากกว่าเสียนะครับมีความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานคู่ครองคนรัก สำเร็จในเรื่องของทรัพย์สินนะครับถิ่นฐานบ้านช่องสำเร็จในเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของเงินเงินทองทองไม่ต้องห่วงนะครับม,มันจะมันจะมีมีขึ้นมีลงอยู่แล้วแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพระหัสที่เล็งดวงชะตาเ็าเรียกว่าครอบคลุมอยู่แล้วนะครับภาพรวมดวงชะตาดีแน่นอนสําหรับ,บราศีกันนะครับ เอาละครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพรอมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีและลัคนาราศีกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ